ท่องเที่ยวไทยจ่ายหลักร้อยจ่ายน้อยเที่ยวเยอะวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชุมพรเกาะเต่าโดยพามารู้จักกับวิธีการเดินทางที่สะดวกประหยัดอย่างไม่น่าเชื่อไม่ค่อยมีคนรู้ครับไปยังไงไปดูเลยครับสำหรับท่านที่จะไปชุมพรเกาะเต่าผมแนะนำด้วยครับใช้รถตู้ของเฟรมทัวร์ครับท่านสามารถขึ้นรถได้ที่ถนนวงแหวนหรือถนนพระราม2หรือต่อข้าวสารก็ได้ครับตอนนี้ผมรออยู่ที่นี่ครับนี่ที่นิ้วผมชี้นี่เป็นไปเอกชัยบางบอนครับถนนวงแหวนกาญจนานะครับถ้าสมมุติมาจากทางนี้ที่ผมแพนกล้องไปนะครับนู้นครับนี่รถวิ่งมาจากทางนู้นมาจากเดอะมอลล์บางแคครับใกล้ๆกับแมคโครบางบอนก็จะมีปั๊มปตท.อยู่นี่ครับนี่แหละครับเราบอกกับเฟซตัวเลยครับว่าเรารออยู่ที่ปั๊มนี้ครับภาพภายในรถนะครับก็เป็นเบาะใหญ่ครับกว้างขวางโล่งครับและที่สำคัญก็คือคนจะน้อยครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางเฟรมทัวร์เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่รับส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากรุงเทพครับขากลับนะครับรถก็จะเป็นรถว่างครับแต่เราก็สามารถใช้บริการเขาได้นะครับรถใหม่แอร์เย็นสะดวกสบายครับส่วนท่านที่มีสัมภาระนะครับอย่างผมนะครับเป็นนักดำน้ำพื้นที่ด้านหลังนี้ครับกระเป๋าใบใหญ่ๆวางได้นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, ซ้อน2เป็น10ใบสบายๆครับสำหรับท่านที่อยู่โซนพระราม2นะครับก็สามารถแจ้งเฟรมทัวร์ได้ครับมารอที่ปั๊มที่สะดวกอย่างผมก็รออยู่ปั๊มปตท.ครับพระราม2ใกล้ๆแสมดำครับที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปในเมืองครับมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วครับออกจากศูนย์ข้าวสารประมาณบ่ายโมงครึ่งหรือบ่าย2นะครับก็วิ่งมาตามถนนพระบรมราชชนนีขึ้นเส้นพระราม2นะครับวิ่งลงใต้มาเรื่อยจนถึงเส้นบายพาสแล้วก็มาจบที่ชุมพรนะครับจอดทุกๆ2ชั่วโมงหรือว่าลูกค้ารู้สึกจะหนักหรือเบาครับก็สามารถบอกได้ต่อคุณเส้นทางนะครับผมก็คือเราจะบริการแบบเป็นกันเองมากที่สุดครับรถเฟรมทัวร์ก็จะจอดฮะตามปั๊มทุกๆ2ชั่วโมงหรือตามที่เราร้องขอก็ได้ครับว่าอยากเข้าห้องน้ำอยากพักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบถเหมือนผมตอนนี้ครับก็มากับลุงเท่งนะกินกาแฟกับแกแป๊บนึงนะครับก็บอกให้รถจอดได้ครับสบายครับจะจอดตรงไหนเราก็บอกก็ได้ครับไม่ซีเรียสครับความเร็วตอนนี้ของเราใช้ตามกฎหมายกำหนดนะครับก็คือเราใช้ประกาศที่ขึ้นต้นด้วยทอนะครับหมายถึงทอ2ขึ้นไปทอ2ทอ3แล้วก็รูดด้วย GPS ตัวนี้ก็คือจำกัดความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามกฎหมายกำหนดผู้โดยสารก็จะรู้สึกปลอดภัยด้วยครับเพราะเราไม่ได้ความเร็วมากไป
ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครับมาเรื่อยๆผมก็มาถึงจังหวัดชุมพรผมก็ให้ทางรถตู้เฟรมทัวร์ครับก็มาส่งเข้าที่พักเลยผมพักอยู่ที่กินอันดามัสอยู่ตรงบายพาสมันสะดวกดีครับเพราะว่าถ้าผมมารถไฟหรือมารถทัวร์ผมก็ต้องเสียค่ารถ2แถวหรือสำล้อครับมาตรงนี้ก็ประมาณอีก 3-400 บาทนะครับเพราะฉะนั้นการนั่งรถตู้เฟรมทัวร์จากกรุงเทพมาถึงชุมพรทีเดียวก็จบเลยผมมีธุระในเมืองครับแล้วก็ผมจะไปต่อเรือไปเกาะเต่าในอีก 2-3 วันครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาแล้วตรงไปถ้าเรือเกาะเต่าเลยก็ได้ครับขึ้นเรือนอนเลยก็ถูกดีครับสะดวกดีสำหรับการใช้บริการของเฟรมทัวร์ครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้แล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามกันเลยครับกับ Subscribe กดระฆังด้วยก็ดีนะครับผมก็มีวิธีการเดินทางแบบถูกๆครับตามคอนเซ็ปต์ท่องเที่ยวไทยจ่ายหลักร้อยจ่ายน้อยเที่ยวเยอะครับมาฝากทุกท่านในวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ